กลับเข้าสู่เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เอาละครับย้อนกลับไปอัปเดตคดี8ศพตึก SCB Park กันสักนิดนึงนะฮะยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตึกนั้นนะคะมีผู้เสียชีวิต8คนค่ะครับธนาคารไทยพาณิชย์ว่าจ้างบริษัทที่ชื่อว่า Mega Planet เข้าไปทำการปรับเปลี่ยนติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติค่ะจากระบบดั้งเดิมที่เรียกว่าระบบแอโรซอลค่ะจริงๆที่ไปใช้คำว่าระบบดับเพลิงไพโรเจนนั้นมันไม่ใช่ไอ้ไพโรเจนเนี่ยมันเป็นชื่อทางการค้าใช่ค่ะมันเป็นยี่ห้อสารมันเป็นยี่ห้อใช่ค่ะมันเป็นยี่ห้อมันไม่ใช่ชื่อสารมันเป็นชื่อยี่ห้อแต่ระบบมันเรียกว่าเอโรซอลระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ดับเพลิงด้วยสารเคมีที่ทำหน้าที่ไปไล่ออกซิเจนออกจากกองไฟนั่นนะครับเขาเรียกว่าระบบดับเพลิงแอโรซอลนี่คือตัวระบบนะคะแอโรซอลค่ะไพโรเจนเป็นชื่อทางการค้าเป็นยี่ห้อที่เขาใช้ไม่ต้องเขย่าขวดเยอะนะฮะมาถึงประเด็นที่การจ้างเมกาแพลเน็ตเข้าไปปรับเปลี่ยนระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องมั่นคงที่อยู่ชั้นใต้ดินเนี่ยนะครับจากระบบดับเพลิงแอโรซอลไปเป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ใช้สารไนโตรเจนประมาณนั้นเข้าใจถูกต้องนะเข้าใจตรงกันใช่ค่ะเมกาแพลเน็ตก็ไปจ้างซับคอนแทคคือผู้รับเหมาช่วงอีก3รายเข้ามาร่วมทำงานด้วยค่ะทราบกันตามนี้นะตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ปรากฏว่าอยู่ๆเกิดอุบัติเหตุค่ะทำงานอีท่าไหนไม่ทราบมันไปสะกิดโดนระบบดับเพลิงแอโรซอลไม่มีการปิดระบบนี้ก่อนนะคะทั้งที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงานระบบนี้มันจึงฉีดสารแอโรซอลออกมาแล้วมันก็จะไล่ออกซิเจนออกจากห้องนะคะเพื่อไม่ให้เกิดประกายหรือไฟไหม้หรือเพลิงไหม้ขึ้นนะคะในห้องนั้นเมื่อออกซิเจนมันถูกกำจัดออกจากห้องนั้นนะครับคนอยู่ในห้องก็ตายสิครับใช่คนอยู่ในห้องไม่มีอากาศหายใจนะคะก็ตายแล้วมันเป็นห้องที่มันปิดด้วยแล้วห้องที่มันค่อนข้างมีระบบล็อกอัตโนมัติต่างๆด้วยมันคงเนี่ยระบบรปภ.มันแน่นหนามากใช่ไม่ใช่ใครจะเข้าออกได้คนรปภ.ด้วยกลไกต้องมีการสแกนมีรหัสผ่านอะไรไม่ใช่เปิดเข้าออกได้ทั่วไปเนี่ยคุณต้องสแกนลายพิมพ์นิ้วมือค่ะรหัสผ่านใช่ถ้าเจ้าของลายพิมพ์นิ้วมือที่ได้รับอนุญาตให้เข้าออกห้องนั้นไม่อยู่ค่ะคุณก็เปิดประตูเข้าออกไม่ได้ออกไม่ได้นั่นแหละที่รับทราบกันตามนี้นะใช่ค่ะเพราะเป็นห้องมั่นคงค่ะ นี่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นใช่ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องอัปเดตคดีมันก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นผมเข้าใจว่าคุณฟังคุณผู้ชมรู้ตั้งแต่ไก่โหตั้งแต่ตีห้าตีหกนะฮะทุกสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับหนังสือพิมพ์ก็ลงนะฮะอัปเดตคดีไปถึงไหนอะไรอย่างไรจับไปแล้ว2จับไปแล้ว2จับเพิ่มอีก5รวมเป็น7รวมเป็น7ค่ะใน7คนนั้นก็วนเวียนอยู่กับผู้บริหารและคนทำงานที่อยู่ในบริษัท Mega Planet ผู้รับเหมาผู้รับเหมาช่วงด้วยผู้รับเหมาล่ะแล้วก็ผู้บริหารและคนทำงานของบริษัทรับเหมาช่วงใช่ค่ะก็ปูนเปี้ยนวนเวียนกันอยู่ในกลุ่มนี้แหละเพราะถือว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะถูกไหมใช่ประมาณนั้นอ่ะว่ากันไปไม่ได้น่าตื่นเต้นก็ว่ากันไปข้อหาชั้นเดียวเชิงเดียวกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตค่ะโอเคตามรูปคดีที่เกิดขึ้นมันก็ต้องแก้ข้อแล้วต้องกล่าวหาก็ต่อสู้กันไปว่าประมาทจริงหรือไม่ก็ต้องไปไล่เลียงไล่บี้นะคะในวันเกิดเหตุใครทำอะไรที่ไหนระบบขั้นตอนกระบวนการเป็นอย่างไรก็ต้องไปไล่เลียงกันช่างมันเถอะนะแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเอานะก็น่าจะหยิบฉวยเอามาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นก็คือหยิบเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาถอดบทเรียนกันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะใช้เป็นกรณีศึกษานะคะเพื่อไม่เกิดแบบนี้ขึ้นอีกค่ะเมื่อวาน3สมาคมวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมทางด้านไฟฟ้านะครับประกอบด้วยสภาวิศวกรประกอบด้วยสมาคมอะไรนะฮะสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยและอีกหนึ่งสมาคมก็คือสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารค่ะ3สมาคมวิชาชีพก็ตั้งโต๊ะแถลงเพื่อถอดบทเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะตั้งประเด็นข้อสังเกตและข้อน่าสงสัยกับกรณีนี้ค่ะประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดเลยนะฮะมันเป็นคีย์เวิร์ดทั้งในแง่มาตรการทางด้านของความปลอดภัยและเป็นคีย์เวิร์ดในเชิงของสำนวนคดีด้วยใช่แล้วนะคะประเด็นของมันก็คือทำไมจึงไม่มีการปิดระบบดับเพลิงแอโรซอลขณะเข้าไปทำงานมีคนนอกเข้าไปทำงาน
ขณะเข้าไปทำงานปรับเปลี่ยนติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยไนโตรเจนทดแทนระบบดับเพลิงด้วยแอโรโซลอะไรก็แล้วแต่ค่ะโดยสัญชาตญาณและโดยประสบการณ์และโดยหลักวิชาการหรือเปล่าคุณต้องมีการปิดระบบดับเพลิงแอโรโซลก่อนที่คุณจะเข้าไปทำงานปรับปรุงระบบดับเพลิงในห้องนั้นตรงนี้เอง3สมาคมวิชาชีพจึงตั้งคำถามนะ1ขณะที่เกิดเหตุกันนั้นนะครับผู้รับเหมาเนี่ยทั้งหลักทั้งช่วงนะฮะไม่ได้ปิดระบบดับเพลิงแอโรโซลหรือ2แบงค์ไทยพาณิชย์ไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาปิดระบบแอโรโซลอันนี้มีผลต่อคดีเลยนะ2ประเด็นนี้ที่ตั้งขึ้นมีผลต่อคดีนะและเป็นการถอดบทเรียนด้วยนะค่ะเป็นการถอดบทเรียนด้วยนะฮะต้องถามกันชัดๆเลยโดยหลักการทำงานมันต้องปิดระบบแอโรโซลก่อนแต่ไม่มีการปิดเพราะผู้รับเหมาไม่ปิดหรือแบงค์ไม่ให้ปิดนี่แหละค่ะนี่น่าสนใจนี่เป็นประเด็นสำคัญผมไม่แน่ใจว่าใครไม่ปิดใครไม่ให้ปิดแต่ว่าจากปากคำของวิศวกรของบริษัทเข้าใจว่าเมกาแพลเน็ตเนี่ยนะครับที่เป็น1ใน5รอบที่2ที่ถูกออกหมายจับนะถ้าผมจับประเด็นไม่ผิดจับความไม่ผิดนะวิศวกรเขาบอกว่าจริงๆนะปกติเนี่ยในการทำงานเนี่ยขณะที่มีการเจาะมีการเจียมีการเชื่อมมันจะเกิดฝุ่นปูนมันจะเกิดประกายไฟอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะการเจาะผนังแล้วเกิดฝุ่นปูนเยอะๆนะฮะค่ะฟุ้งเยอะๆอ่ะเขาบอกว่าในการทำงานที่ผ่านมาเขาจะมีเครื่องกำจัดหรือเครื่องดักจับฝุ่นที่เกิดจากการเจาะผนังไม่ให้ฟุ้งเยอะทำงานประกบไปด้วยไม่ระวังขุดเจาะไม่ให้ฟุ้งเยอะมากเกินไปจนเครื่องมันดีเทคหรือทำงานได้แต่ครั้งนี้คืนวันที่เกิดเหตุวิศวกรที่ต้องควบคุมงานคนนี้เขาไม่อยู่เขาจึงไม่รู้ว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยได้ทำตามมาตรฐานที่วางกันไว้โดยตลอดหรือไม่คนที่เข้าปฏิบัติงานในวันนั้นแสดงว่าที่ผ่านมานั้นทำงานโดยไม่ได้ปิดระบบแต่ใช้วิธีอื่นแทนก็คือที่หนึ่งก็คือโดยมาตรฐานเรื่องอย่างนี้นั้นต้องปิดระบบก่อนหรือไม่ในหลักการคำถามที่สองโดยมาตรฐานไม่ต้องปิดระบบก็ได้แต่มันจะต้องมีมาตรการในการกำจัดฝุ่นกำจัดประกายไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ระหว่างขุดเจาะเพื่อไม่ให้มันบ้าหรือไม่และเครื่องนี้จะทำงานได้นะคะเราจะถอดบทเรียนกับเรื่องนี้อย่างไรใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ทาง3สมาคมวิชาชีพตั้งไว้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจที่จะต้องไปหาคำตอบกันต่อค่ะถ้าแบงค์ไม่ให้ปิดและโดยมาตรฐานการทำงานมันต้องปิดสงสัยแบงค์จะเดือดร้อนนี่แหละเดี๋ยวรอคดีเขาไปติดตามกันต่อแล้วกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะไปพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะ